ทุกคนครับประเด็นของหนุ่มกะลาครับที่หลายคนจับตามองนั้นนะฮะยังมีประเด็นให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าล่าสุดนั้นพี่ชายของคุณหนุ่มกะลาเองนี่แหละฮะออกมาโพสต์ข้อความลงในโซเชียลครับแต่นั่นแหละฮะโพสต์ไปโพสต์มาปุ๊บหลายคนก็เอ๊ะทำให้ทัวร์ลงจนได้ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับภรรยาอย่างคุณจูนด้วยครับโดยเรื่องของเรื่องฮะมีอยู่ว่าเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานี่แหละครับมีเพจดังเพจหนึ่งนะฮะได้เอาข้อความของพี่ชายของคุณหนุ่มกะลานี่แหละที่โพสต์ออกมาแก้ข่าวว่าหนุ่มกะลานั้นนะฮะยังมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ได้รับผลกระทบนะฮะไม่ได้ยกเลิกงานนั่นเองแถมในโพสต์นั้นนะครับยังพูดถึงภรรยาอย่างคุณจูนที่เป็นภรรยาของคุณหนุ่มกะลาอีกด้วยฮะโดยข้อความของพี่ชายของคุณหนุ่มกะลานะฮะได้โพสต์เอาไว้ว่าขอบคุณที่รักผลงานไม่ใช่รักเมียศิลปินเพราะเมียศิลปินไม่มีผลงานนั่นเองฮะนั่นแหละครับนำไปสู่เรื่องราวของความดราม่าครับเพราะหลายคนโยงว่าเอ๊ะจะไปแซะคุณจูนทำไมและหลังจากที่เรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะแน่นอนว่ามีคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวอาทิเช่นเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาถึง27ปีควรจะให้เกียรติเขามีผลงานเพลงดีๆให้ฟังแล้วเนี่ยควรจะมีศิลธรรมด้วยเป็นต้นฮะและก็เพจดังเนี่ยนะครับก็ออกมาขยี้ข่าวในประเด็นนี้ด้วยครับได้โพสต์ข้อความบอกว่าเป็นนักร้องเนี่ยไม่ใช่บุญคุณอะไรไม่ต้องโหนนะคะส่วนพี่ชายกับคนรอบข้างของศิลปินเนี่ยไม่มีแฟนคลับไม่ต้องดิ้นรนเหมือนกระบือโดนน้ำร้อนนิสัยแซะผู้อื่นเนี่ยท็อปฟอร์มตลอดเลยไม่ใช่นิสัยลูกผู้ชายนะคะลูกผู้ชายตัวแซะพี่ชายกะลาและแน่นอนครับว่ามหากาพย์เรื่องนี้นะฮะจะไปจบลงจุดไหนต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมอ่ะเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ